วัสดีครับพูดถึงเครื่องบินรบต้องเข้าใจพื้นฐานและแยกประเภทไม่ว่าเครื่องบินลำหนึ่งจะทำหน้าที่ได้หลายอย่างแต่มีข้อจำกัดทุกลำไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องความได้เปรียบขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องบินด้วยแต่ด้วยราคาที่แพงของเครื่องบินผู้ผลิตจึงพยายามสร้างเครื่องบินหลายบทบาทหรือว่าเครื่องบินมัลติโรขึ้นมานะครับหวังใช้ทุกภารกิจเพื่อจูงใจลูกค้าที่ไม่มีทุนมากนักส่วนประเทศใหญ่ๆที่มีเงินก็จะมีเครื่องบินเฉพาะทางอย่างสหรัฐขับไล่ครองอากาศก็จะใช้ F-22 Raptor กับ F-15 4รุ่นที่นั่งเดียว F-16 F-35 เป็นเครื่องบินขับไล่ระยะใกล้ส่วนเครื่องบินโจมตีภาคพื้นก็จะเป็น F-15 E-Strike Eagle แยกภาระหน้าที่รัสเซีย Su-35 Su-27 เป็นเครื่องบินขับไล่ Su-34 โจมตีภาคพื้นแต่ว่ารัสเซียพยายามสร้างเครื่องบินแทรกขึ้นมาอีกรุ่นก็คือ Su-30เพื่อให้มันเป็นได้ทั้งเครื่องบินขับไล่และก็เครื่องบินโจมตีภาคพื้นหรือว่าเครื่องบินหลายบทบาทสุดท้ายไม่โอเคเท่าไหร่ก็มีหลายคนเชื่อว่าSu-30ทำได้ทุกอย่างก็ดูสงครามยูเครนรัสเซียแทบไม่ได้ใช้Su-30ความได้เปรียบเป็นสิ่งสำคัญในการรบจริงต้องมีความถนัดเฉพาะทางจำเป็นต้องมีเครื่องบินหลากหลายรองรับภารกิจและใช้งานให้ถูกประเภทจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินแต่ว่าความน่าเชื่อถือยังไม่สูงมากนักแต่ว่าจีนก็พยายามถึงขั้นว่าจีนสร้างเครื่องบินสเตลได้อย่าง J-20 แล้วก็ J-35A ก็มาจากความทะเยอทะยานในเมื่อสร้างเครื่องบินสเตลที่เรียกว่ายุคที่5ได้แล้วยุคที่6เป็นความฝันของหลายประเทศยุคที่6มันต้องดีกว่ายุคที่5ยุคที่5หลบเรดาร์ได้ยุคที่6จะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มีการพยายามเพิ่มโดรนเข้ามาให้เครื่องบินควบคุมให้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นจากยุคที่5แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ายุคที่6ต้องเป็นอย่างไรแล้วแต่ใครจะคิดออกมานะครับให้มันดีกว่ายุคที่5แล้วกันสหรัฐก็มีข่าวว่าเครื่องบินยุคที่6ไม่คืบหน้ายุโรปก็มีโครงการเครื่องบินยุคที่6ก็ยังไม่เสร็จรัสเซียก็ยังปวดหัวกับSu-57มันก็เป็นโอกาสของจีนโชว์ความเหนือชั้นในงานโชว์เครื่องบินจูไห่บริษัท Aviation Industry Corporation of China หรือว่า AVIC ก็ได้โชว์โมเดลหรือว่าต้นแบบเครื่องบินยุคที่6ที่มีชื่อว่าไปตี้ซึ่งแปลว่าจักรพรรดิสีขาวนะครับบอกกันว่าไปตี้เป็นแค่โมเดลหรือการจำลองยังบินไม่ได้ยังไม่สร้างยังไม่เสร็จแค่เอามาให้ดูก่อนเป้าหมายคือต้องบินถึงชั้นบรรยากาศที่มีความสูงถึง100กิโลเมตร J-20 เพดานบินอยู่ที่20กิโลเมตรเครื่องบินส่วนมากอยู่ที่17 18 19 20กิโลเมตรประมาณนี้ถามว่าทำไมบินสูงกว่านี้ไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ความหนาแน่นของอากาศยิ่งสูงบรรยากาศยิ่งเบาบางมันไม่มีแรงยกต้องใช้แรงของเครื่องยนต์แรงมันก็มีลิมิตแรงขับต่อน้ำหนักมีผลแรงไม่ดีก็ร่วงได้แค่นั้นอย่าเอาเครื่องบินไปเทียบกับยานอวกาศยานอวกาศมีเชื้อเพลิงส่งหรือว่าท่อเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ส่วนเครื่องบินรบทำแบบนั้นไม่ได้ไปตี้ของจีนดูทรงก็ล้ำสมัยไร้คนขับบรรทุกอาวุธภายในมีครบระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับเครื่องบินยุคที่5แค่ออกแบบภายนอกใหม่เพื่อความเร็วความคล่องเพื่อเอาชนะสหรัฐแต่ก่อนเราไม่เข้าใจ AI มากนักภายหลังมาเรารู้เรื่อง AI มากขึ้นเจอกับตัวกันแล้วประมาท AI ไม่ได้การบังคับเครื่องบินด้วย AI มีแล้วเครื่องบินยุคที่6ควรจะมี AI แทนนักบินขึ้นอยู่กับว่าใครจะทำให้เสถียรมากกว่ากันจีนก็พัฒนาขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเทียบกับสหรัฐแต่ว่าด้วยทุนที่เยอะกว่าประมาทจีนไม่ได้ตอนนี้เครื่องบินยุคที่6ของสหรัฐถูกพับโครงการไปเพราะว่าเทคโนโลยีเร็วมากการมาของ AI ต้องรื้อโครงการทั้งหมดแล้วก็คิดใหม่ต้องรอดูนะครับถ้าจีนเสร็จเร็วกว่าสหรัฐทำเครื่องบินยุคที่6ได้ความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปบินได้กับบินเป็นต่างกันเอาตรงๆหน้าที่นี้จีนน่าสนใจมากกว่ายุโรปเยอะและจีนไปไกลกว่ารัสเซียแล้วถามว่าจะแซงสหรัฐไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่ใกล้เข้ามามากขึ้นนะครับ